กลับเข้ามาอีกต่อนะครับในรายการ Sport Today Extra ครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นกันด้วยนะครับกีฬาเทนนิสครับกับรายการ Rio Open ในวันที่4ครับซึ่งราฟาเอลนาดาลครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับสามารถชนะพาโบคารันโบบูสตาไปได้ครับราฟาเอลนาดาลนั้นสามารถชนะพาโบคารันโบบูสตานะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500ในรายการ Rio Open ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,548,755 เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ 49.56 ล้านบาทนะครับที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลครับราฟาเอลนาดาลนั้นมืออันดับ1ของรายการจากสเปนยังคงรักษาเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์ไว้อย่างเหนียวแน่นครับหลังลอยลำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จจากการเอาชนะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติครับพาโบคาราโนบุสตานะครับไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์2เซตรวดครับด้วยสกอร์7-5และ6-3ครับนาดาลนั้นเตรียมพบกับพาโบคูวาสครับมืออันดับ6ของรายการจากอุรุกวัยในรอบต่อไปครับเช่นเดียวกันนะครับกับฟาบิโอฟอร์ตินีครับมืออันดับ4ของรายการจากอิตาลีครับที่ทำผลงานดีไม่แพ้กันนะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหลังเอาชนะพาโบอันดูจานะครับจากสเปนไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2ครับฟอร์ตินีนั้นเตรียมพบเจอกับเฟเดริโกเดโรเรสเดโรมินิสนะครับจากอาร์เจนตินานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศได้ในช่วงดึกของคืนนี้ทางช่อง True Tennis SD หมายเลข670ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน30นาทีเป็นต้นไปครับThe situation of the night has got to him in the end, Pablo Andujar. Not a vintage performance from him, but Fabio Fognini shows us exactly the kind of player he can be. จากเทนนิสชายที่ได้โอไปเทนนิสหญิงที่ดูไบกันบ้างนะครับโดยเป็นเทนนิสรายการของ WTA Tour ครับชื่อรายการว่า Dubai Duty Free Tennis Championship รวม 2,513,000 เหรียญสหรัฐหรือเงินไทยกว่า80ล้านบาทนะครับเล่นกันที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยที่คาโรลินาพริสโควาครับนักเทนนิสมืออันดับ17ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็เป็นฝ่ายที่ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเนื่องจากว่าหวดเอาชนะลูซี่ซาฟาโรวาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ11ของรายการไปได้หวุดหวิดครับ2-1เซตแรกแพ้ไปก่อน3-6ก่อนกลับมาชนะได้7-6ไทเบรก7-5แล้วก็ปิดเกมไปด้วยชนะเซตสุดท้ายนี่ขัดลอย6-1นะครับก็ถือว่าพลิกล็อกกันเล็กๆนะครับในการเจอกันของ2สาวเช็กพริสโควาจะได้เข้าไปเจอกับกาบินมูกูรูซ่าครับนักเทนนิสสาวจากสเปนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้อย่างเหนือความคาดหมายด้วยครับโดยที่มูกูรูซ่าเธอเอาชนะคาราซูเรสนาบาโรคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ13ของรายการมาได้2-1เซตโดยสกอร์เซตแรกแพ้ไปก่อนครับ6-7ไทเบรก4-7ก่อนกลับมาชนะได้อีก2เซตที่เหลือด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตนะครับก็จะเข้าไปเจอกับพริสโควาอีกทีนึงคุณผู้ชมติดตามรับชมถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศของรายการ Dubai Duty Free Tennis Championship ได้ในคืนนี้ทางช่อง True Sport HD 3หรือว่า668ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาที่ผลการแข่งขันบาส NBA กันบ้าง นะครับในช่วง Regular Season ครับซานอันโตนิโอสเปอร์ครับพบกับ LA Clippers นะครับเสร็จสิ้นสัปดาห์นะครับ All Star กลับมาแข่งที่แข่งขันบาสเกตบอลในช่วงครึ่งหลังครับของ Regular Season ครับเริ่มเกมที่ Thursday Night ระหว่าง LA Clippers ที่เปิดสนาม Staples Center นะครับต้อนรับการมาเยือนนะครับของแชมป์เก่าซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้สกอร์นะครับก็ห่างกันอยู่แค่ไม่กี่แต้มครับ59-54คะแนนนะครับFollow the breakthroughs at NBA.com and join the conversation using hashtag NBAB. ซึ่งเอาไว้คิปเปอร์ครับชนะในบ้านมาแล้ว4เกมติดครับเวลานี้มีสถิตินะครับชนะ35แพ้9เกมนะครับส่วนซานอันโตนิโอสเปอร์นั้นชนะนอกบ้านมาแล้ว2เกมติดครับเวลานี้นั้นมีสถิตินะครับชนะ34แพ้9เกมครับยังลุ้นกันอีกยาวนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างควอเตอร์ที่3เวลายังเหลืออีกตั้ง11นาทีนะครับแต้มยังห่างกันเพียงแค่5แต้มครับใช่ยังสามารถนะฮะสูสีขึ้นมาได้นะครับก็ลุ้นให้กับเอลคิวเปอร์ต่อไปนะครับตอนนี้ยังห่างอยู่นะครับOn the season, which leads the association.
มาที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับดัลลัสแมฟเวอริกครับก็ไปพ่ายกับโอโคลาฮาซิตี้ธันเดอร์ครับด้วยสกอร์89-104คะแนนครับจากรายการอื่นๆคราวนี้ไปไล่ผลกอล์ฟกันบ้างนะครับมีมาฝากกันหลายรายการนะครับเราไปเริ่มจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Northern Trust Open นะครับในผลการแข่งขันวันแรกมาฝากกันครับ6นักกอล์ฟก็ปรากฏว่าไปฟอร์มดีเท่าๆเลยครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Northern Trust Open รวม6,700,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ214 ล้านบาทไปแข่งที่สนาม Rivera Country Cup ที่เมืองแปซิฟิกปาซาเดสที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับการดวลวงสวิงรอบแรกเนี่ยปรากฏว่าก็ยังตีกันไม่ค่อยจบ18หลุมเท่าไหร่ต้องยุติกลางคันเนื่องจากว่าท้องฟ้ามืดซะก่อนแล้วก็ยังมีหลายคนที่ยังแข่งไม่จบนะครับแต่ว่าที่ทำผลงานมาวันแรกสกอร์เท่าๆกันเลยก็เลยมีผู้นำร่วมกันถึง6คนประกอบไปด้วยนิกวัตนี่ครับเจมส์ฮานดานิเอลซัมเมอร์เฮเร็กเฟรสเตอร์ซึ่งก็เป็น4โปรชาวอเมริกันนะครับที่เหลือเนี่ยริทิฟกูเซนโปรจากแอฟริกาใต้แล้วก็วิเจซิงตัวเก๋าจากฟิจิที่มีสกอร์รวมเท่ากันในวันแรกก็คือ5อันเดอร์พาร์นั่นเองอันดับ7ตอนนี้เป็นคาร์ลอสออติชครับโปรชาวเม็กซิกันที่มีสกอร์ตามหลังกลุ่มผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนผลงานของนักกอล์ฟชื่อดังรายอื่นที่น่าสนใจรายการนี้ครับจัสตินโทมัสครับโปรชาวอเมริกันอยู่อันดับ8ร่วมมีสกอร์รวมอยู่3อันเดอร์พาร์จอร์แดนสปิสกับแพสเปเรส2นักกอล์ฟชาวอเมริกันก็รั้งอันดับ12ร่วมมีสกอร์เท่ากันอยู่ที่2อันเดอร์พาร์ติดตามรับชมการแข่งรอบ2ได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 5:00 เป็นต้นไปทางช่อง True Spot 5และ True Spot HD ครับ Difficult for Furyk might have to be a little half bump short and up Yeah he was aiming front right he wasn't even going at the hole and look at it still going to go มาที่ผลการแข่งกอล์ฟในหนึ่งรายการครับ Hero Indian Open ในวันแรกครับก็นักกอล์ฟไทยครับชับชัยนิราศนะครับฟอร์มดีทำไว้6อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งกอล์ฟคอนเทนชั่นระหว่าง Asian Tour และ European Tour รายการ Hero Indian Open ครับชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ48ล้านบาทที่สนามเดลีกอล์ฟคลับนครนิวเดลีประเทศอินเดียครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันแรกครับตำแหน่งผู้นำร่วมนั้นมี5คนครับประกอบไปด้วยชับชัยนิราศครับ SSPชาวรัสเซียนะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมไปถึงริชาร์ดชิลีนะครับจากแคนาดาและซิดิคูรามานครับจากบังกลาเทศและโจอาคิมลาโกรเกนนะครับนักกอล์ฟชาวสวีดิชครับที่สะสมสกอร์ไว้เท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ6ร่วมอย่างมิทูนเบเรราจากศรีลังกาครับกับคาร์เลมริชาร์ดสันนะครับจากออสเตรเลียถึง2สโตรกด้วยกันนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยรายหนึ่งที่น่าสนใจครับประหยัดมากแสงธัญกรครองผาครับอัตวิทย์เจนวัฒนานนท์นะครับอยู่ที่อันดับ8ร่วมครับสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ขณะที่พรมมีสวัสดิ์กับชาวลิศพลาผลนะครับรั้งอันดับ39ร่วมทำสกอร์ไว้ที่อีเวนต์พาร์ครับติดตามชมการแข่งขันรอบ2ช่วงแรกนะครับตั้งแต่เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น. และช่วงที่2ครับตั้งแต่เวลา 16:00 น. ครับถึง 19:00 น. ทางช่อง True Sport 5หมายเลข684และ True Sport HD หมายเลข666ครับตอนนี้เริ่มมีออกรอบกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับรายการ Indian Open ประหยัดมากแสงตีไป12หลุมวันนี้บวกมาอีก1อันเดอร์พาร์ก็สกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่4อันเดอร์นะครับขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่อันดับ8ร่วมของการแข่งขันในวันนี้ก็ต้องลุ้นกันไปยาวหลายๆคนนะครับไปกันที่การแข่งขันกอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับเป็นกอล์ฟโคเซนชั่นระหว่าง ALPGA Tour Lady European Tour และ LPGA Tour นะครับ3แซงชั่นเลยก็ชื่อรายการว่า ISPS Honda Women's Australian Open รวม 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 38.4 ล้านบาทที่สนาม Royal Melbourne Golf Club ที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้นี่อยู่ระหว่างการลงดวลวงสวิงรอบ2อยู่ในช่วงนี้นะครับย้อนไปที่ผลการแข่งขันวันแรกเนี่ยผู้นำเป็นของลีอิลฮีจากเกาหลีใต้ทำสกอร์มาวันแรกดีที่สุดอยู่ที่5อันเดอร์พาร์แล้วก็นักกอล์ฟไทยครับเอเรียจุฑานุการผลงานดีทีเดียวครับวันแรกนี่ทำอันดับรั้งเข้ามาอันดับ2ของตารางตามหลังผู้นำแค่สโตรกเดียวหรือว่าอยู่ที่4อันเดอร์พาร์นั่นเองส่วนผลการแข่งขันในรอบที่2นี่วันนี้มีลงสนามมาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผู้นำเป็นฮานาจังนะครับจากเกาหลีใต้วันนี้ตี
ข้ามา4อันดับพาตีจบไปแล้วด้วยนะครับตีเข้ามา4อันดับพาสกอร์รวมอยู่ที่6อันดับพาเท่ากับลิเดียโคลิเดียโควันนี้ก็ตีจบแล้วนะครับโปรดาวรุ่งวัยแค่17ปีจากนิวซีแลนด์ลิเดียโควันนี้ตีเข้ามาอีก3อันเดอร์สกอร์รวมอยู่ที่6อันดับพาเป็นผู้นำร่วมกันอยู่2คนส่วนทางเอริยาจุธานุการวันนี้ตีไปแล้วครึ่งทางนะครับ9หลุมปรากฏว่าออกรอบเกินไป1โอเวอร์พาก็ทำให้สกอร์ลดเหลือจากเมื่อวานนี้ตอนนี้เหลือ3อันเดอร์พานะครับแต่ก็ยังได้อยู่ในอันดับที่4ร่วมนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมการสดรอบ2ของรายการฮันดะวีเมนส์ออสเตรเลียนโอเพ่นได้ณเวลานี้ทางช่อง Fox Sports 2ส่วนรอบ3เนี่ยเริ่มติดตามได้พรุ่งนี้10โมงเช้าเป็นต้นไปทางช่องเดียวกันนะครับมาต่อกันด้วยผลการแข่งขันสนุกเกอร์ครับ Welsh Open ในวันที่4ครับมาร์ควิลเลียมครับโค่นจอร์จทรัมป์นะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Welsh Open ที่ Motorpoint Arena ในคาร์ดิฟเวลส์ครับมาร์ควิลเลียมนั้นนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นครับมืออันดับ18ของรายการยังคงรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี1996และปี1999ได้สำเร็จนะครับหลังโค่นเอาชนะจอร์จทรัมป์ครับมืออันดับ7ของรายการจากอังกฤษไปอย่างไม่ยากเย็นครับด้วยสกอร์4ต่อ1เฟรมวิลเลียมส์ครับลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วครับโดยมีคิวเตรียมพบกับมาโกฟูครับมือดับ10ของรายการจากเกาะฮ่องกงด้วยครับเช่นเดียวกันกับแกรี่วิลสันครับมือดับ64ของรายการจากอังกฤษนะครับที่ทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติครับโค่นเอาชนะนิวโรเบอร์สันนะครับมือดับ4ของรายการจากออสเตรเลียเจ้าของแชมป์ในปี2007ไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องไปเจอกับเบนวูราสตันนะครับมืออันดับ36ของรายการจากอังกฤษเช่นเดียวกันครับ That black looks good. It's there. Neil Robertson, he's picking up his cue extensions. He doesn't intend. ปิดท้ายที่ลูก้าเบรเซลครับมืออันดับ66ของรายการครับจากเบลเยียมทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหลังโค่นเอาชนะมาร์คเซลบี้ครับเจ้าของแชมป์ในปี2008ไปด้วยสกอร์4ต่อ3เฟรมครับเบรเซลเตรียมพบกับริกกี้วอลเดนครับมืออันดับ9ของรายการจากอังกฤษในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมการแข่งขันนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศได้ในคืนนี้ครับทางช่อง True Sport 7หมายเลข8นะครับและ True Sport HD หมายเลข666ครับตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับOne of our great Welsh heroes. วันนี้เราไปต่อด้วยติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Sport นะครับวันนี้มีสนุกเกอร์ Welsh Open ให้รับชมกันเหมือนเดิมครับรอบ8คนสุดท้ายช่วงแรกเริ่มตั้งแต่1ทุ่มถึง5ทุ่มช่วงที่2คืนนี้ดึกหน่อยนะครับตี2ถึงตี4ไปเลยครับทาง True Sport 7และ True Sport HDเทนนิส WTA ทัวร์ครับรายการที่ดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพรอบรองชนะเลิศเริ่ม3ทุ่มเป็นต้นไปครับทาง True Sport HD 3เทนนิสชายครับ ATP ทัวร์ Rio Open รอบ8คนสุดท้ายเริ่มคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปยาวไปถึงช่วงเช้าๆนู่นเลยนะครับทาง True Tennis HD ครับหมายเลข670ฟุตบอลลาลีกาสเปนครับตี 2:45 คืนนี้เคทาเฟ่พบกับเอสปันยอลรับชมได้ทาง True Sport HD 2เช่นเดิมแล้วก็กาโชวันสัปดาห์นี้มีคืนเกมคู่ Friday Night นะครับยูเวนตุสจากฝูงพบกับอาตาลันต้าครับตี 2:45 เหมือนกันทาง True Sport 1และ True Sport HD 3 NBA พรุ่งนี้ 7:30 นะครับโทรอนโตเจอกับอาตาลันต้าทาง NBA TVอีกคู่หนึ่งช่วงนี้8โมงครึ่งนะครับ Houston Rockets เจอกับ Dallas Mavericks ทาง True Sport 3และ True Sport HD ส่วนกอล์ฟรายการ Hero Indian Open นะครับเป็น Asian European Tour ก็วันนี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็จะมีถ่าย2ช่วงอีกช่วงหนึ่งเริ่มแต่บ่าย4โมงเย็นยาวไปถึงประมาณ1ทุ่มทาง True Sport 5และ True Sport HD ครับมีประหยัดมากแสงในผลงานดีสุดนะครับกอล์ฟหญิงครับ LPGA Tour ครับรายการคันดับ Women's Australian Open เริ่มชมได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปยาวไปถึงบ่าย2โมงนะครับทาง Fox Sports ครับหมายเลข689กอล์ฟ PGA Tour ครับที่อเมริการายการ Northern Trust Open
ไปนู่นเลยครับคืนนี้ตี5ทาง True Sport 5และ True Sport HD และสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Sport Today Extra นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่นะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับและสามารถติดตามได้อัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลานะครับง่ายๆทาง facebook.com/sp2day นะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับทิ้งท้ายไปด้วย World in Motion ครับจากประตูสวยนะครับที่เกิดขึ้นจาก UEFA Europa League ครับหลากหลายคู่เมื่อคืนนี้ครับหลายๆคนอาจจะดูไม่ครบนะครับวันนี้เรารวบรวมมานะครับเป็นช็อตเด็ดครับให้คุณผู้ชมทิ้งท้ายกันเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาและหน้าที่ของเราทั้งสองคนครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ